มาคมบอลรับรอง TFA เป็นสมาชิกพร้อมสิทธิ์โหวตเตอร์นายกลูกหนังไทยสมาคมบอลมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองสมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ TFA เป็นสมาชิกพร้อมได้สิทธิ์โหวตเตอร์นายกบอลทันทีสมาคมบอลจัดประชุมใหญ่สามัญเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมและผู้บริหารชุดใหญ่โดยระหว่างนั้นมีการประชุมเพื่อรับรองสมาชิกใหม่ได้ซึ่งผลการโหวตของสโมสรสมาชิกรับรองสมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพเป็นสมาชิกของสมาคมทำให้การโหวตเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด73เสียงส่วนสโมสรสมาชิกใหม่จำนวน47รายชื่อในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ Far Eastern United นวมินทร์ FC ราชพฤกษ์ฟุตซอลคลับนนทบุรีฟุตซอลคลับ TOA ดบเคม FC เมืองการ PGC FCBWS Warrior ฟุตบอลคลับบ่อวินซิตี้เชียงรายแม่กกซิตี้ YS สมุทรปราการ FC BU หนองกี่ FC Wisdom Warrior หนองคายนาคา FC สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาโพลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ายางยูไนเต็ดลูกพ่อขุนยูไนเต็ดเหล่าเสือโก๊กยูไนเต็ดพรหมพิรามเอฟซีบางกะปิซิตี้ราชสีเมืองน้ำดำเวียงสะวอริเออร์เซเว่นทีนสมุทรสาครเอฟซีพัทลุงริมเมอร์ซีเอฟศรีราชามาซาเจแปนเอฟซีนครเชียงใหม่ทีบีภูเก็ตยูไนเต็ดราชบุรียูไนเต็ดบ้านหมอซิตี้มิดฟิลด์ซอฟเกอร์หัวหินโคกนาวผีเอฟซีไอมาเน่ฟุตซอลเซ็นเตอร์พัทยาฟุตซอลคลับนนทบุรีโอนลี่ลอฟแอนด์วินเทจสไตล์เคไฟวิวัฒน์กรุ๊ปเอฟซีชุมพรยูไนเต็ดนครศรีซิตี้เอฟซีศิวิไลเอฟซีศรีนครินทร์วิโรฒไอมาเน่ฟุตซอลคลับที่จิตยูไนเต็ด2021โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่กุชินารายเอฟซีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเอฟซีสโมสรฟุตบอลหญิงหลังสวนซิตี้สมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพประเทศไทยราชภัฏเพชรบุรีโปรไมตรีฉัตรเผยเป้าหมายลุย LPGA ปีนี้ได้โปรไทยเป็นที่เลี้ยงโปรไมตรีฉัตรจีนกลับนักกอล์ฟสาวไทยเจ้าของหมายเลข1ยูโรเปียนทัวร์2023เปิดเผยว่าในปีก่อนตั้งเป้าไว้แค่ว่าอยากได้แค่ติดท็อป10เพื่อให้คงสิทธิ์ในการเล่นทัวร์ในยุโรปไว้แต่สุดท้ายกลับจบด้วยการคว้าแชมป์รวมทั้งได้2รางวัลใหญ่กอล์ฟเลดี้ยูโรเปียนทัวร์ประจำฤดูกาลคือเป็นทั้งนักกอล์ฟมือหนึ่งและนักกอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยมสำหรับฤดูกาล2024วางแผนไว้ว่าจะลงแข่งขันน้อยแมตช์ลงคือจากปฏิทินยูโรเปียนมีแข่งขัน 28-30 รายการอาจจะลงแข่งเพียง25รายการเพื่อเน้นคุณภาพมากขึ้นประกอบกับจะให้น้ำหนักกับการแข่งขัน LPGA ทัวร์หลักซึ่งหมายได้สิทธิ์ก่อนเป็นหลักโดยเป้าหมายคือการได้สิทธิ์เล่นในรายการเมเจอร์ของ LPGA ในรายการที่จัดร่วมกับยูโรเปียนทัวร์และหากได้เล่นก็อยากติดท็อป10ให้ได้นักกอล์ฟสาวซึ่งเริ่มต้นปี2023ด้วยอันดับ688และจบปีด้วยอันดับ86ของโลกเผยระหว่างที่พักฤดูกาลนี้เป็นช่วงเตรียมตัวไมค์เน้นเรื่องการรักษาอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ซ้าย
และปรับการเล่นลูกสั้นกับรูปแบบของย่าที่ใช้ในยุโรปโดยจะประเดิมรายการแรกที่ซาอุดีอาระเบียในสัปดาห์หน้าส่วนการเตรียมตัวสำหรับการเล่นใน LPGA ได้รุ่นที่หลายๆคนให้คำแนะนำเนื่องจากเราต้องวางแผนหลายอย่างทั้งเรื่องวีซ่าเรื่องที่พักเรื่องการเดินทางเป็นเรื่องใหม่หมดก็ได้โปรแจนวิชญานีมีชัยโปรหวนออนอนงเพชรล้ำโปรเปียโนอภินชายุบลโปรพราวชเนตตีวรรณแสนให้คำแนะนำหลายอย่างราชทัณฑ์ชงชื่อทักษิณพักโทษพิเศษแล้วรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเคาะครบกำหนด18กพ.ราชทัณฑ์ชงชื่อทักษิณพักโทษพิเศษแล้วเสเนมไหมยุติธรรมเคาะครบกำหนดวันที่18กุมภาพันธ์เผยการอายัดตัวผู้ต้องขังเป็นเรื่องปกติไม่เกี่ยวข้องกับการพักโทษเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2567นายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ถึงขึ้นตอนการอายัดตัวผู้ต้องขังว่าเท่าที่ตนทราบจากผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้เปิดให้อัยการและตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาขั้นตอนอายัดตัวผู้ต้องขังเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นข้อตกลงระหว่างตำรวจกับกรมราชทัณฑ์เนื่องจากผู้ที่ถูกจำคุกหรือถูกศาลตัดสินคดีก่อนไปแล้วถ้ายังมีคดีอยู่ระหว่างดำเนินการตำรวจจะแจ้งอายัดตัวมาเพื่อให้เรือนจำรู้ว่าถ้าครบวันจะปล่อยตัวเมื่อไรก็จะแจ้งให้ตำรวจรู้ก่อนเมื่อถามว่ามีการคาดการณ์ว่านายทักษิณจะได้รับการพักโทษในช่วงวันที่18กุมภาพันธ์ตำรวจจะรับตัวไปดำเนินการต่อเลยหรือไม่นายสหการกล่าวว่าขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนว่าจะดำเนินการอย่างไรเมื่อนายทักษิณได้รับประโยชน์จากการพักการลงโทษเราก็ต้องแจ้งไปที่ตำรวจเพราะคดีนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวนซึ่งตำรวจมีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าหลักเกณฑ์การพักโทษเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่นายสหการกล่าวว่าอยู่ระหว่างดำเนินการตั้งแต่ในชั้นราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมกำลังประสานงานกันอยู่สำหรับหลักเกณฑ์มีมาก่อนแล้วทั้งกรณีปกติและกรณีพิเศษซึ่งจะเสนอคุณสมบัติมาที่คณะกรรมการพิจารณาการพักโทษโดยต้องดูในรายละเอียดก่อนเสนอไปที่กระทรวงยุติธรรมสำหรับระยะเวลาการพิจารณาพักโทษนั้นก็ทำตามปกติโดยจะประชุมเดือนละครั้งล่าสุดประชุมไปเมื่อปลายเดือนมกราคมเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์พักโทษในเดือนกุมภาพันธ์แต่ผมไม่ยืนยันว่ามีรายชื่อใครบ้างส่วนนายทักษิณก็อยู่ในข่ายเนื่องจากอายุเยอะและแม้จะอยู่ในเกณฑ์กรรมการก็จะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนผมไม่อยากเชื่อมโยงกับนายทักษิณนายสหการกล่าวรายงานข่าวแจ้งว่านายทักษิณมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้เป็นนักโทษเด็ดขาดต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3หรือ6เดือนของกำหนดโทษตามหมายแจ้งเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไปไม่มีโทษกักขังหรือไม่ถูกคุมขังตามหมายขังในคดีอื่นต้องมีผู้อุปการะและยินดีรับอุปการะในกรณีที่ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับนักโทษเด็ดขาดสำหรับนายทักษิณจะครบกำหนดการพักโทษในวันที่18กุมภาพันธ์2567ขณะนี้กรมราชทัณฑ์ได้รวบรวมเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์พักโทษและพักโทษกรณีพิเศษเสร็จสิ้นแล้วส
ึ่งมีชื่อนายทักษิณเป็นหนึ่งในนักโทษกรณีพิเศษพร้อมกับผู้ต้องขังรายอื่นอีกจำนวนหนึ่งเพื่อเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเห็นชอบพักโทษตามกำหนดเวลาครบกำหนดพักโทษของนายทักษิณจากนั้นต้องแจ้งไปยังกรมคุมประพฤติเพื่อรับผิดชอบในขั้นตอนต่อไปแหล่งข่าวกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าการพิจารณาคุณสมบัติพักการลงโทษของกรมราชทัณฑ์ไม่ได้มีข้อห้ามว่าต้องโทษคดีอะไรพักการลงโทษได้หรือไม่ทุกคดีสามารถพักการลงโทษหากมีหลักเกณฑ์ถูกต้องตามคุณสมบัติส่วนประเด็นการอายัดตัวก็เป็นขั้นตอนปกติไม่เกี่ยวข้องกับการพักโทษผู้ต้องขังหากคดีที่เหลือจะมีการนำตัวไปฟ้องต่อศาลเจ้าหน้าที่คุมประพฤติก็ได้รับรายงานทุกหน่วยมีการประสานงานกันอยู่แล้วตามขั้นตอน